ังสือหน้า64แล้วใช่ไหมคะอ้าวเขียนอย่างเร็วเลยเขียนแผนผังความคิดค่ะให้เสร็จภายใน10นาทีนี้นะคะสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นถ้าเราใช้เกณฑ์ในการนำไปใช้ประโยชน์เราจะแบ่งออกเป็นได้5พวกใหญ่ๆมีอะไรบ้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างชื่อสารด้วยนะคะเดี๋ยวใครทำเรียบร้อยเสร็จก่อนเพื่อนใครได้ออกมานำเสนอคุณครูจะให้คะแนนมากที่สุดเลยอ้าวเร็วค่ะแข่งกันเร็วทั้งต้นทางปลายทางเร็วค่ะอ้าวเร็วนะคะเอามือทำเลยนะคะจากที่เรานำเสนอกันมาต้นชั่วโมงการจำแนกสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเราจำแนกออกเป็นกี่พวกเรายกตัวอย่างชื่อสารแต่ละชนิดด้วยนะคะให้ชัดเจนวันนี้ยังไม่ต้องส่งหนังสือคุณครูนะคะขอให้ส่งวันศุกร์นะเหลือเวลาอีก5นาทีบอกว่าแล้วนะคะใคร5นาทีนี้ใครทำเรียบร้อยยกมือเลยเป็นคะแนนเก็บเลยนะคะทำเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องยกตัวอย่างชื่อสารด้วยนะคะอย่างเช่นสารประเภทยายกตัวอย่างชื่อยาสารปรุงรสอาหารยกตัวอย่างชื่อสารปรุงรสอาหารมีอะไรบ้างลูกกริ่งไม่โทรไม่ได้ลูกกริ่ง
เอกใครเรียบร้อยได้ยกมือยังไม่มีอีก2นาที2นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยเราจะมีการทดลองอีกเรื่องหนึ่งเราจะจำแนกสารจะเปลี่ยนเกณฑ์แล้ววันนี้เราใช้เกณฑ์การนำไปใช้ใช่ไหมคะแต่ในวันศุกร์เราจะใช้เกณฑ์ความเป็นกรดและเบสสมบัติเป็นกรดและเบสนะคะของสารเราสามารถจำแนกสารได้อีกรูปแบบหนึ่งแต่วันนี้เราใช้เกณฑ์ในการนำไปใช้ประโยชน์มาแบ่งออกเป็นพวกได้5ประเภทได้5พวกนะคะเรียบร้อยหรือยังยังอ้าวมาเลยค่ะเชิญค่ะ2นาทีเร็วๆๆๆๆๆอ้าวดูภาพที่วิชวลเลเซอร์เลยทันเวลาอันนี้ของใครคะของฟยดาค่ะเรียบร้อยนะคะจำแนกเป็น1 2 3 4 5แล้วก็บอกตัวอย่างด้วยนะคะอ่ะปรบมือกับฟยดาค่ะนำเสนอคงไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คุณครูจะบอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างขอสไลด์ค่ะขอสไลด์นะคะในวันศุกร์เราจะพบกับเรื่องในเรื่องของการจำแนกสารความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะคะเรื่องอุปกรณ์ต่อไปนี้มีอะไรบ้างน้ำปลาน้ำเกลือน้ำมะขามเปียกน้ำปูนใสผงซักฟอกน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำยาเช็ดกระจกและที่สำคัญค่ะตัวอินดิเคเตอร์สำหรับตรวจสอบก็คือกระดาษลิตมัสสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็ไม้เล็กๆนะคะไม้จิ้มฟันก็ได้เอาไว้แตะสารแล้วมาแตะกับกระดาษลิตมัสนะคะเราก็จะทราบว่าสารตัวใดมีสมบัติเป็นกรดสารตัวใดมีสมบัติเป็นเบสแล้วก็มาจำแนกออกเป็นพวกได้อีกใช่อีกเกณฑ์หนึ่งในการจำแนกสารนะคะวันนี้ยังไม่ต้องส่งหนังสือนะเราจะส่งวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ